สวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับคุณเจกคุณภวินีแล้วก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับครับรายละเอียดของการลงทะเบียนรอบใหม่นี้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นยังไงบ้างฮะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือชื่อเต็มๆก็คือว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะครับจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนวันแรกในวันจันทร์นี้นะครับครับถึงวันพุธที่19ตุลาคม2565ครับครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับอันนี้ต้องเรียนนะครับว่าในการลงทะเบียนครั้งนี้นะครับก็คนที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับท่านก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับครับคนที่คิดว่าตัวเองนะครับถ้าฟังแล้วนะครับมีคุณสมบัติที่สามารถที่จะลงทะเบียนได้ก็ต้องลงคนสามารถลงทะเบียนได้นะครับครับเป็นการลงทะเบียนผ่านนะครับhttps นะครับไม่ต้องมี www นะครับแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับครับคือต้องเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเดียวแหละฮะท่านโฆษกฮะครับครับคราวนี้ครับเป็นการรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับนี้จะมี2รูปแบบนะครับคือว่าถ้าเป็นคนโสดนะครับคนโสดอะไรผมแบบพูดสรุปแบบตรงไปตรงมาถ้าคนโสดนะครับคอนโซลเนี่ยจบที่เว็บนะครับคอนโซลจบที่เว็บเพราะว่าพอลงทะเบียนที่เว็บเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มีข้อมูลอื่นที่จะต้องใช้เอกสารอื่นตรวจสอบเนี่ยนะครับหลังบ้านก็จะเอาตัวเลขประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลที่คุณคีย์เข้าไปนี่นะครับไปตรวจสอบหลังบ้านไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัตินะครับอีก40กว่าหน่วยงานนะครับอันเนี้ยคอนโซลจบที่เว็บเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีครอบครัวนะครับคนนี้ครอบครัวก็ต้องไปลงทะเบียนผ่านเว็บเพื่อที่จะเป็นการที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบกับกรมการปกครองนะครับก็ไปลงทะเบียนผ่านเว็บพอลงทะเบียนผ่านเว็บปั๊บใหญ่ยังไม่จบนะครับท่านจะต้องไปยื่นเอกสารนี้การยื่นเอกสารนี้นะครับก็ต้องไประบุไว้ในเว็บไซต์ว่าท่านจะไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ใดนะครับเราจะมีหน่วยรับลงทะเบียนอยู่7หน่วยงานนะครับขออนุญาตที่จะใช้เวลานิดนึงนะครับคือ1ก็คือเรื่องของสาขาของธ.ก.ส.นะครับ2สาขาของธนาคารออมสินนะครับ3ธนาคารกรุงไทยนะครับ4สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็ต่อมาคือที่ทำการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศนะครับแล้วก็สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตรวมไปถึงศาลาว่าการเมืองพัทยานะครับทั้งหมดรวมแล้วเป็น7หน่วยงานประมาณ 7,000 กว่าสาขาที่จะเป็นจุดรับลงทะเบียนได้ท่านก็ต้องระบุครับว่าท่านจะไปลงส่งเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนใดนะครับเขตที่ต้องไปส่งเอกสารด้วยนะครับที่จะไม่เหมือนคนสวดเพราะว่าในรอบนี้นะครับจะมีการตรวจของครัวเรือนด้วยของครอบครัวเพราะฉะนั้นผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวครอบครัวหมายถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนนะครับบุตรนะครับบุตรก็จะทั้งบุตรีบุตรชายนะครับที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับนับถึงวันที่19ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ต้องไปใช้เอกสารในการพิสูจน์เรื่องของ1รายได้ครัวเรือนนะครับ2เรื่องของทรัพย์สินทางการเงิน3นะครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อันนี้คือเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมมาว่าเนื่องจากว่าหลังบ้านเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลของคนอื่นเนี่ยนะครับไปตรวจโดยระบบหลังบ้านได้ทันทีนะครับต้องใช้เอกสารมาประกอบการพิจารณาเพื่อจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับรวมกันแล้วก็ตรวจสอบข้อคุณสมบัติของครัวเรือนครับโอ้ฮะคือท่านโฆษกฮะคือจริงๆแล้วรอบนี้มีรายละเอียดมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขพอสมควรทีนี้ในมุมมองของประชาชนเองคือก็อยากจะผ่านโครงการนี้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการอย่างเต็มที่เขาจะต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างฮะจะได้เตรียมไปก่อนล่วงหน้าจะให้พร้อมเลยฮะครับอันนี้ผมเริ่มต้นแนะนำก่อนนะครับว่าครับ เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับแล้วก็ไปจะมีเรื่องของวิธีการนะครับแล้วก็ตัวแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มที่จะปรากฏอยู่เนี่ยสามารถอ่านดูว่าในท่านต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับเอกสารที่สำคัญนะครับก็เช่น เรื่องของถ้ามีคู่สมรสนะครับแล้ววันที่ไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนเนี่ยคู่สมรสไปเองนะคู่สมรสไปเองนะครับบุตรไปเองเนี่ยนะครับ
ไม่ต้องมีเอกสารใช้บัตรประชาชนของคู่สมรสกับบุตรนะครับแต่ถ้าเกิดบุตรนะครับกับคู่สมรสไม่ได้ไปด้วยนะครับก็ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนนะครับหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องสำเนาบัตรประชาชนที่เป็นเอกสารที่จะใช้ในการประกอบนะครับการตรวจสอบข้อมูลนะครับของกรณีที่เป็นผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับและอื่นไม่มีเอกสารใดต้องใช้เพิ่มเติมครับค่ะค่ะท่านโฆษกคะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ลงทะเบียนเขาไม่สามารถหรือมีความจำเป็นที่ไม่สามารถที่จะลงออนไลน์ได้มันสามารถลงทะเบียนทางอื่นได้ไหมคะเดี๋ยวนะครับคืออย่างผมเรียนนะครับว่าเบื้องต้นนะครับทุกคนนะครับต้องผ่านเว็บไซต์นะครับเพราะจะต้องเป็นการตรวจเรื่องของเลขประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเพราะบางทีครับในการตรวจสอบอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าเรื่องของวันเดือนปีเกิดอาจจะไม่ได้ตรงนะครับกับฐานทะเบียนราษฎร์อันนี้การที่เราให้ผ่านเว็บไซต์ก่อนเนี่ยจะเป็นการที่กรองข้อมูลให้พี่น้องประชาชนก่อนนะครับคำถามต่อมาคืออย่างที่ทางคุณภาวินีถามครับว่าถ้าเขาไม่สามารถทำเองได้นะครับก็สามารถจะให้คนอื่นนะครับทำข้อมูลให้แต่คุณต้องนั่งอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเลขหลังบัตรประชาชนเนี่ยคุณจะต้องถือและเป็นคนที่บอกนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าทำเองได้จะดีที่สุดครับแต่ไม่สามารถทำเองได้นะครับก็จะต้องกำกับหรือกำชับคนที่ทำให้นะครับนอกจากนี้ครับในตอนที่ไปยื่นเอกสารถ้าไม่สามารถไปยื่นเอกสารเองได้เนื่องจากเป็นเรื่องของผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะครับหรือผู้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอันนี้ครับสามารถทำหนังสือมอบอำนาจได้ครับครับคือถ้าอย่างนี้สามารถไปที่ดำเนินการได้เลยไหมฮะอย่างเช่นที่ธนาคารของรัฐศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ท่านโฆษกพูดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อาจจะเตรียมเฉพาะเอกสารไปแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่กรอกให้ได้เลยเป็นไปได้อย่างนี้ไหมฮะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับคือเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะมีหน้าที่ในการรับแบบลงทะเบียนนะครับส่วนเรื่องของการกรอกข้อมูลเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางผู้ที่เป็นผู้ลงทะเบียนตอนนี้ครับเราก็เห็นข้อจำกัดตรงนี้เหมือนกันในรอบนี้ครับจะมีผู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนนะครับและจะมีผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนตามจุดรับลงทะเบียนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับกระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็จะจัดหาผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเพราะว่าจะมีความคุ้นเคยกับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็สามารถเดินทางได้สะดวกมาช่วยอำนวยความสะดวกครับอันนี้นะครับนอกจากนี้แล้วในกรณีที่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถจะออกมาได้นี่นะครับทางกระทรวงคลังเนี่ยก็ขอความร่วมมือกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะครับในการลงทะเบียนนะครับครับคือไม่ว่าจะเป็นคนที่ถือบัตรอยู่ก่อนแล้วก็รอบนี้จำเป็นจะต้องยืนยันแล้วก็ต้องทำตามขั้นตอนที่ท่านโฆษกว่าเมื่อสักครู่นี้คือต้องไปเข้าไปกรอกรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ก่อนถูกไหมฮะแล้วก็คนที่ลงทะเบียนใหม่รอบนี้แล้วก็คนที่มีบัตรอยู่เดิมด้วยต้องทำเหมือนกันครับอันนี้ก็ขออนุญาตสรุปเป็นคำสั้นๆนะครับว่าทุกคนต้องลงทะเบียนหมดนะครับทุกคนต้องลงทะเบียนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนปัจจุบันที่ถือบัตรอยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่พิจารณาตัวเองแล้วนะครับเห็นว่าเข้าข่ายในการที่จะได้รับการดูรับการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้ต้องลงทะเบียนหมดประการที่2ครับทุกคนต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ที่ผมเรียนมาสักครู่นะครับคนโสดจบที่เว็บนะครับส่วนคนมีครอบครัวจบที่หน่วยรับลงทะเบียนค่ะแล้วหลังจากลงทะเบียนไปแล้วต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะก่อนจะได้รับการยืนยันสิทธิ์ค่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเองแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนเนี่ยเราก็เข้าใจครับว่าพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนเนี่ยก็อยากจะทราบว่าในครั้งที่หนึ่งคือตรวจสอบเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเราคีย์ข้อมูลถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็การข้อมูลที่ไปปรากฏอยู่ทางตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรถูกไหมนี่ครับจะพยายามนะครับต้องเรียนว่าจะพยายามให้ทราบผลในวันที่คุณลงทะเบียนแต่คุณต้องเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์นะครับอันนี้เรื่องขั้นตอนที่1นะครับที่ผมบอกว่าทุกคนต้องผ่านเว็บไซต์เพราะจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณเนี่ยสามารถตรวจสอบว่าไอ้ที่ไปลงทะเบียนตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถูกไหมอันนี้จะพยายามนะครับว่าจะให้ได้ภายในวันเดียวกันนะครับอันนี้อันแรกนะครับส่วนอันที่2นะครับเมื่อหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องรอประกาศผลว่าเป็นผู้มี ลงทะเบียนสมบูรณ์นี่นะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ที่
16กันยายนเป็นต้นไปนะครับครับทุกสุขทุกสุขครับทุกสุขนะครับครับทีนี้สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนว่าตอนนี้ลงทะเบียนสำเร็จหรือยังไม่ถึงไหนแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่16กันยายนนะครับเป็นต้นไปแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ครับครับพอตรวจสอบแล้วถ้าเราผ่านมีโอกาสจะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรนี้นะครับคือจะเริ่มต้นใช้จ่ายได้เมื่อไหร่นะฮะท่านครับอันนี้ผมตอบกันว่าปีหน้านะครับปี2566นะครับปี2566เพราะว่าตอนนี้ยังมีกระบวนการที่ผมเรียนนะครับว่าค่าจัดฐานข้อมูลปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ที่ถือบัตรปัจจุบันอยู่ประมาณ 13.34 ล้านคนนะครับกระบวนการในการตรวจสอบรอบนี้เนี่ยน่าจะมีการตรวจสอบเรื่องของครัวเรือนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีเรื่องของการที่ตรวจสอบแล้วข้อมูลอาจจะผู้ลงทะเบียนบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่นะไม่ใช่เสียงสิ่งที่เขามีอยู่จริงเนี่ยแล้วก็ต้องมีช่องทางการอุทธรณ์นะครับต้องอุทธรณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมีกระบวนการนิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับในประมาณมกราคมนะมกราคม66เนี่ยกระทรวงการคลังนะครับก็จะประกาศว่าเราจะให้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ช่วงระยะเวลาใดนะครับอันนี้จะเริ่มประมาณเดือนมกราคมจะให้ข้อมูลประกาศอีกทีครับว่าจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบอีกครั้งนะครับแล้วก็การใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการรอบใหม่นี้นะครับก็จะไม่มีตัวบัตรสวัสดิการแล้วนะครับเป็นบัตรแข็งๆไม่มีนะครับรอบนี้เราใช้บัตรประชาชนครับครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านโฆษกครับที่มาให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะท่านคะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ